สวัสดีค่ะชาริสา from Japan นะคะหายหน้าหายตากันไปอาทิตย์นึงเนาะ คืออินเทอร์เน็ตที่บ้านมันไม่ดีค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันก็เลยทำให้เราแบบอัปโหลดคลิปไม่ได้เนาะแต่มันก็เหมือนเป็นเรื่องราวดีๆเพราะว่าในจังหวะที่เรากำลังแบบเฮ้ยมันพ้นไม่ได้มันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสภาในเมืองไทยเขาก็เหมือนแบบโหวตให้ผ่านรับร่างสมรสเท่าเทียมถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนาะที่แหมนานทีจะโผล่มาทีซึ่งถ้าลงเวอร์ชั่นของอาทิตย์ที่แล้วนี่คือลงปุ๊บเก่าปั๊บเลยนะเพราะว่าเราถ่ายในวันที่เขายังโหวตไม่รับร่างกันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องของ LGBT เนี่ยเอาตรงๆก็ตั้งแต่ทำช่องมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็จะมีน้องๆหรือพี่ๆเพื่อนๆที่เขาเป็น LGBT เนี่ยเขาก็แบบคอมเมนต์ถามเราเหมือนกันทั้งหน้าไมค์แล้วก็หลังไมค์ใช่ไหมในเรื่องแบบว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราเป็นเกย์แล้วเรามาอยู่ในญี่ปุ่นมันจะใช้ชีวิตยากง่ายมากแค่ไหนสำหรับเราอะเราไม่สามารถตอบแทนทุกคนได้อะประสบการณ์ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วเราเองก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยคอนเทนต์อันนี้มันมีความน่าสนใจไงคะก็ลองเข้าไปดูกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในเมื่อประเทศไทยของเราเนี่ยเขาได้รับร่างมติมีมติรับร่างสมรสเท่าเทียมถูกไหมพูดถูกไหมมันก็เลยทำให้เราแบบอดไม่ได้อะที่จะเอามาเทียบกับประเทศญี่ปุ่นค่ะว่าในเรื่องของกฎหมายแบบสมรสเท่าเทียมหรือว่ามุมมองหรือว่าวิธีการ treat คนที่เป็น LGBT ในประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยเนี่ยมันต่างกันในแง่มุมของแบบสิทธิเสรีภาพแล้วก็กฎหมายกันมากน้อยแค่ไหนค่ะจะบอกก่อนเลยว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีอ้างอิงค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็เราแปะลิงก์แบบไว้ให้ด้านล่างเนาะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยสามารถลองไปอ่านต่อเพิ่มเติมได้ค่ะแต่ว่าคือรับประกันความอ่านตาแฉะ แต่ก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่จะลงทุกวันพุธค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะก็สามารถบอกกันได้ค่ะเอาละค่ะถ้าจะเริ่มจากคลิปนี้เนี่ยเราจะต้องเริ่มจากการที่อ้างอิงข้อมูลที่เราได้แชร์กับทุกคนในคลิปก่อนๆละกันเนาะว่าในญี่ปุ่นนะคะในจังหวัดโตเกียวเนี่ยก็จะมีบางเขตอย่างเช่นที่ดังมากที่สุดก็คือเขตชิบุย่าเองค่ะที่ผ่านกฎหมายเนาะให้สามารถมีแบบเป็น same sex partnershipcertificate ก็คือการแบบจดทะเบียนแต่เป็นทะเบียนคู่ชีวิตไม่ใช่ทะเบียนสมรสเนาะแต่สำหรับเราเองอะเราก็ยอมรับนะว่าณตอนนั้นอะเราคิดแค่ว่าเฮ้ยมันเป็นก้าวที่สำคัญนะถ้านับว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความชายเป็นใหญ่แบบสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทีนี้เนี่ยเริ่มมีการเคลื่อนไหวในเมืองไทยที่เปิดประเด็นขึ้นมาแล้วมันก็ค่อนข้างจะดังมากๆในช่วงก่อนที่บอกว่าเฮ้ยไอการสมรสอะจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีไม่ใช่หรอแล้วทำไมเราถึงสามารถให้คนกลุ่มหนึ่งได้แบบสิทธิในการสมรสแบบเต็มที่ไปเลยถูกต้องตามกฎหมายแต่ทำไมคนในกลุ่มหนึ่งอะเราดันบอกเขาว่าเอาแค่นี้ไปก่อนละกันเราก็แบบจริงวะพอคิดได้อย่างนั้นเราก็มามองอีกทีว่าแบบอ้าวงั้นสิ่งที่ญี่ปุ่นทำอยู่อะมันก็ยังไม่พอสิอันนั้นตอนนี้ก่อนนะคะที่ญี่ปุ่นทำเนี่ยแล้วก็เพิ่งประกาศออกมาสดๆร้อนๆใหม่ๆเลยเนี่ยก็คือจังหวัดโตเกียวค่ะจะมีการเริ่มใช้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเนี่ยอย่างเป็นทางการทุกๆเขตเลยทั้งจังหวัดเลยเนี่ยในเดือนกันยายนของปีนี้ค่ะซึ่งในวันที่รัฐบาลโตเกียวเนี่ยเขาออกมาประกาศข่าววันนี้ค่ะมันก็คือวันเดียวกันกับที่เมืองไทยเนาะที่โหวตรับร่างพรบสมรสเท่าเทียมค่ะเห็นหรือยังว่าในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากเลยคือโชคดีมากที่เว้นอาทิตย์ที่แล้วไว้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยู่ในโตเกียวแล้วก็อยากจะใช้สิทธิ์นี้และอยากจะแบบจับมือคนรักของเราไปจดทะเบียนคู่ชีวิตเนี่ยก็สามารถส่งแอปพลิเคชันให้กับทางการได้ตั้งแต่ในวันที่11เดือน10นะคะก็คือเดือนตุลานั่นเองค่ะมีความเห็นของอาจารย์โรเบิร์ตแคมเบลค่ะที่เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยวาเซดะเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าการผ่านกฎหมายนี้เนี่ยมันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้แบบคนในญี่ปุ่นเริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจความปกติของเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วคุณโรเบิร์ตแคมเบลอะค่ะอาจารย์คนนี้เขาก็เป็นเกย์นะซึ่งอย่างที่เราบอกไปตอนต้นนะเนาะว่าหลายๆคนอะก็คิดแบบนี้เราเชื่อว่ามีอีกเยอะมากที่คิดแบบนี้แต่ว่าพอเราได้มาฟังอาร์กิวเมนต์ของคนที่เขารันแคมเปญสมรสเท่าเทียมแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแล้วทำไมเราถึงบอกว่า
การให้สิทธิ์ของเขาครึ่งนึงอ่ะแบบกึ่งกลางๆอ่ะมันถึงเป็นสิทธิ์ที่แบบก็เอาไปก่อนละกันอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็แล้วแต่จะไปถกเถียงกันเนาะว่าใครคิดยังไงแต่อันนี้มันก็คืออัปเดตล่าสุดของประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งถามว่าแล้วมันมีวี่แววไหมที่จะแบบว่าทำให้มันเกิดการสมรสเท่าเทียมหรือว่าการสมรสสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่ายากเอาจริงๆเราก็ไม่อยากให้ใครที่จะมาอยู่ที่นี่รู้สึกดาวหรือว่าคนที่เป็น LGBT เองจะย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันหมดหวังอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ยังมีความหวังที่จะเปลี่ยนอยู่นะแต่ถามว่าถ้ามันจะแบบเปลี่ยนทันทีไหมเปลี่ยนในอนาคตอันใกล้ไหมอย่างเงี้ยในความรู้สึกเราคือแบบมันยากอ่ะแล้วสาเหตุที่เราบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเปลี่ยนยากนะจริงๆก็มาจากคำสั่งของศาลซัปโปโรค่ะในฮอกไกโดเนาะเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะที่มีคำตัดสินออกมาว่าเขาจะไม่รับเปลี่ยนกฎหมายสมรสให้เป็นสมรสเท่าเทียมทุกเพศเพราะว่ามัน unconstitutional ก็คือมันแบบมันขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งพอถึงคำว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ยเราก็เบรกตัวเองไว้ตรงนี้แล้วเราก็บอกว่างั้นเราลองไปอ่านรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นกันว่าเขาเขียนว่าอะไรกันบ้างซึ่งรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นนะคะเขาไม่ได้มีอะไรเยอะแยะซับซ้อนมากมายเลยค่ะมีอยู่แค่11ข้อใหญ่ๆแค่นั้นเองค่ะซึ่งข้อแรกของเขาก็จะเป็นเรื่องของจักรพรรดิเนาะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของสงครามซึ่งต่อมาบทที่3นี่แหละค่ะก็คือเรื่องของ Rights and Duties of the People ทีนี้ค่ะถ้าเรามาดูใน Article ที่24นะคะเขาเขียนบอกไว้ว่าMarriage shall be based on mutual consent of both sexes, and it shall be maintained through mutual cooperation with the equal rights of husband and wife as a basis. Husband and wife as a basis. ชัดเจนค่ะว่ามันต้องเป็นสามีกับภรรยาและต้องเป็นสองเพศที่ตรงข้ามกันแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจคือถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ Article 14ค่ะเขาจะเขียนบอกไว้ว่า All the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin เราอ่าน2ข้อเนี่ยเราก็อ่านสลับกันไปสลับกันมาด้วยความที่เราไม่ใช่นักกฎหมายเราไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายอะไรมากขนาดนั้นแต่เราอ่านจับใจความได้ประมาณนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยArticle 14บอกว่าทุกคน are equal ทุกคน are equal นะแต่เลื่อนลงมาข้างล่างอีกก็บอกว่าแต่งงานได้จะต้องเป็นสามีและภรรยาแล้วก็ต้องเป็นเพศตรงข้ามมี2เพศเท่านั้นเราก็ได้แต่แบบอ๋ออ่าฮะอือหืออย่างเงี้ยซึ่งถ้าถามว่าศาลซัปโปโรที่ออกคำสั่งคำตัดสินมาแบบนั้นเนี่ยมันผิดไหมเขาก็ไม่ได้ผิดนะคะเขาก็ถูกของเขาที่แบบว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญอะแล้วทางแมกกาซีนเขาพูดว่าอะไรต่อคะทางเขาก็บอกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม G7 นะคะที่ไม่มีกฎหมายมารองรับปกป้องสิทธิของคนที่โดนกดขี่เรื่องเพศแต่คนเขียนบทความของทามอันเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าแต่การที่ศาลซัปโปโรเขามีคำสั่งคำตัดสินนี้ออกมาเนี่ยมันก็เป็นคำตัดสินที่ทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้คนในประเทศเนี่ยมีความคิดที่เปลี่ยนไปและเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นและในญี่ปุ่นเองอะค่ะหลายๆปีให้หลังมาเนี่ยก็ได้มี movement อะไรที่มันเป็นตัวเป็นตนที่มันจับต้องได้คนเริ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นของLGBT กันมากขึ้นรวมทั้งมี Pride Parade ใช่ไหมคะในโตเกียวเนี่ยแต่ว่าถามว่ามันมีความคึกคักมันมีความสนใจจากผู้คนแล้วก็สื่อส่วนใหญ่เนี่ยเยอะเหมือน Pride Parade ในไทยหรือเปล่าส่วนตัวเรานะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นอะในญี่ปุ่นมันยังมีความแบบเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆอยู่ยังเป็นเสียงเล็กๆเสียงน้อยๆที่แบบสะท้อนไม่รุนแรงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างนึงในบทความนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเรื่องของการเมืองในญี่ปุ่นก็มีความสำคัญเพราะว่าพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นณตอนนี้เนี่ยก็คือ LDP ใช่ไหมคะ Liberal Democratic Party เนี่ยเขาก็มีความไม่เฟรนด์ลี่กับเรื่อง LGBT อยู่ค่อนข้างสูงซึ่งความพยายามเข้าใจความพยายามเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะทำให้เข้าใจกับอะไรใหม่ๆมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากแล้วอ่ะจากในไทม์นะเขาบอกว่ามันเกิดมาจากแรงกดดันของนานาชาติค่ะส
ซึ่งจะเห็นว่าในญี่ปุ่นนะคะถ้ามันมีงานหรือโครงการอะไรที่มันมีความ global ที่มันมีความ inter ขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นโอลิมปิกที่เพิ่งผ่านมาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งขยักอะมันก็จะเปลี่ยนไปทีละขยักเนี้ยค่ะเพราะว่าพอมีงานที่ต้องมีความร่วมมือจากต่างประเทศอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้ามาพร้อมกับความกดดันเหล่านั้นก็ทำให้ญี่ปุ่นแบบเปลี่ยนก็ได้วะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆต่อมาค่ะสิ่งที่เราอยากจะพาทุกคนไปดูกันเนี่ยก็คือเรื่องของสิทธิของ LGBT ในประเทศญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับประเทศไทยค่ะในเชิงกฎหมายมาเลยค่ะสไลด์มาเลยค่ะบอกใครบอกตัวเองแน่นอนค่ะว่าในญี่ปุ่นนะคะการสมรสแบบ gay marriage ก็คือunrecognized ก็คือยังไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ censorship ในเรื่องของhomosexual หรือว่าเรื่องของ LGBT เนี่ยก็ไม่มีการเซ็นเซอร์เนาะเพราะสังเกตได้จากการที่ซีรีส์ Y หรือว่าเรื่องของhomosexuality ต่างๆตามสื่อตามหนังสือตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ถูกเซ็นเซอร์ changing gender ค่ะอันนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนเพศหรือคำนำหน้าชื่อในด็อกิเมนต์ต่างๆจากมิสเตอร์เป็นมิสซิสเป็นมิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิสซิสยังไม่ได้นะเพราะว่ายังแต่งงานไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ผ่าตัดเป็นเพศแล้วก็สามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนคำนำหน้าได้ค่ะต่อมาทีนี้มาดูเรื่องกฎหมายการคุ้มครองอะไรพวกนี้กันบ้างค่ะเรื่องของการ discriminate หรือว่า employment discrimination หรือว่า housing discrimination คืออย่างเช่นการที่โดนปฏิเสธให้เช่าห้องการไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์หรือว่าการไม่รับเข้าทำงานเพราะคุณเป็น LGBT อย่างเงี้ยคือยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะตรงนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องของการรับเลี้ยงบุตรในประเทศญี่ปุ่นค่ะคือคุณสามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้แต่ไม่ว่าคุณจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนหรือยังไงก็แล้วแต่ผู้รัก LGBT ในประเทศญี่ปุ่นถ้าเกิดต้องการรับเลี้ยงบุตรค่ะสามารถรับเลี้ยงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเอกสารต่างๆของราชการเนี่ยเขาจะรับรู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีพ่อหรือแม่แค่คนเดียวแต่คู่รักของเราอะค่ะตามกฎหมายหรือว่าในเอกสารแล้วอะเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอ่ะแล้วต่อมาก็ลองสลับสไลด์ดูค่ะมาดูของประเทศไทยกันบ้างในประเทศไทยก็เหมือนกันนะคะณตอนนี้เนาะถึงแม้ว่าจะมีการโหวตมีมติให้ผ่านรับร่างอะไรต่างๆแล้วเนี่ย gay marriage ก็ยังคงทำไม่ได้เนาะตามกฎหมายส่วน censorship ค่ะเราคิดว่าในไทยกับญี่ปุ่นก็มีความคล้ายกันอยู่นะก็คือแบบเราไม่มีการเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้ในสื่อเนาะและอันต่อไปก็คือจะแตกต่างแล้วค่ะก็คือchanging genders เนาะก็คือการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะในประเทศญี่ปุ่นถ้าคุณแปลงเพศแล้วคุณเปลี่ยนได้แต่ในประเทศไทยคือต่อให้แปลงเพศแล้วแต่ในบัตรก็ยังคงต้องใช้คำนำหน้าเดิมอยู่แล้วก็เรื่องของกฎหมายการคุ้มครองการโดนเหยียดโดนกีดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ discrimination ต่างๆเนาะการ employment discrimination housing discrimination อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุ้มครองบ้างเป็นบางส่วนเป็นบางกรณีอะไรส่วนการรับเลี้ยงบุตรก็คือยังไม่ได้เนาะแล้วก็ที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยก็คือเรื่องของการบริจาคเลือดอันนี้เราเพิ่งรู้ไปครั้งแรกไม่รู้ว่าข้อมูลที่เราได้มามันถูกหรือมันผิดมากน้อยแค่ไหนแต่แบบเขาบอกว่ามันโดนแบนอะถ้าคุณเป็น LGBT ห้ามบริจาคเลือดหรอทีนี้มาดูแบบสอบถามที่ล่าสุดแบบอัปเดตสุดๆเลยนะคะว่าคนญี่ปุ่นนะปัจจุบันเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ gay marriage หรือว่าการสมรสเพศเดียวกันค่ะซึ่ง 69% บอกว่าเขา support แล้วก็อีก 6% บอกว่าไม่ support ค่ะซึ่งแน่นอนว่าโพลอันนี้ค่ะมันก็คือเป็นการรวบรวมมาจากแบบที่นู่นที่นี่มารวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเชื่อถือได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอมันเป็นชาวอิสระ from Japan เนี่ยเราก็อดไม่ได้ไงที่จะเมาชาวบ้านไงเราได้มีโอกาสคุยแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งคนที่เราได้คุยพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนญี่ปุ่นทั่วๆไปเนี่ยแหละก็จะมีคนที่เป็นวัยเดียวกันบ้างวัยเด็กกว่าบ้างหรือว่าวัยที่โตกว่าเยอะๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ค่อนข้างจะซัพพอร์ตเรื่องของการสมรสเท่าเทียมหรือว่าการแก้กฎหมายอะไรอย่างงี้ให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นแต่ถามว่าตัวพวกเขาเองอะจะลุกขึ้นมาทำอะไรที่มันเป็นกิจกรรมที่มันส่งเสียงช่วยกันเปล่งเสียงไหมพวกเขาก็
ไม่ทำอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาในประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนค่อนข้างจะยากนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือคนที่มีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับเรื่องของการเปลี่ยนกฎหมายให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นของ LGBT แล้วเราก็ได้รวบรวมมาแล้วค่ะว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายสำหรับ LGBT สมรสเท่าเทียมของ LGBT ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าอะไรบ้างค่ะก็อย่างแรกเลยเหมือนที่ศาลซัปโปโรเขาพูดเลยนะคะก็คือมันขัดต่อกฎรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่คุ้นชินกับวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นหรือวิธีคิดของคนญี่ปุ่นก็คือเขาจะมีคำว่าชิกาตะไนหรือว่าโชกะไนเป็นคำพูดที่ติดปากเป็นคำที่ไม่ใช่แค่ติดปากอย่างเดียวแต่มันติดอยู่ในวิถีคิดของเขาด้วยนะคะว่าก็ถ้าในเมื่อทุกอย่างมันเป็นมาแบบนี้เราก็ต้องไปตามนี้สิแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอะเราเห็นว่าธรรมชาติของการใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยทุกคนจะเป็นไปแบบว่าเออก็มันเป็นอย่างเงี้ยก็ปล่อยมันไปเถอะแบบเออก็ทำไปเถอะไม่ชอบหรอกเราก็ไม่ชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยมันขัดต่อกฎหมายแต่คุณก็ต้องมาดูกฎหมายด้วยเปล่าว่าไอ้กฎหมายนั้นอะมันให้ความเท่าเทียมกันกับทุกคนหรือเปล่าหรือว่าคนโอเคกับการอยู่ในกฎหมายที่ทุกคนไม่เท่าเทียมกันแล้วไอ้การเปลี่ยนกฎหมายตรงนี้ค่ะที่ระบุว่าต้องเป็นชายหญิงหรือต้องมี2เพศเท่านั้นอย่างเงี้ยใครจะลงไปชักดิ้นชักงอที่พื้นหรอถ้าเปลี่ยนอะแล้วเหตุผลที่2ค่ะก็เป็นเหตุผลที่เราแบบโอ้คิดอย่างงี้เองเหรออะไรเงี้ยก็คือคนกลุ่มนี้ค่ะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้อะไรนะเขาไม่ได้แบนเขาแบบก็แบบเฉยๆอะแต่เขาแบบคิดเผื่อคิดเผื่อลูกมันอาจจะทำให้เขาอ่ะโดนบูลลี่ในโรงเรียนก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่ามันเป็นอาร์กิวเมนต์ที่วนเป็นวงกลมอ่ะคือเขาบอกว่าไม่ควรมีสมรสเท่าเทียมเพราะว่าเด็กจะโดนบูลลี่แล้วเราก็แบบอ้าวแต่ถ้าคุณไม่อยากให้เด็กโดนบูลลี่อ่ะทำไมคุณไม่ทำให้สมรสเท่าเทียมซะล่ะอันที่3ค่ะก็คือเหตุผลนึงที่เขาให้มาก็คือเขาแบบเขา indifferent อ่ะก็จะเปลี่ยนกฎหมายตัวนี้หรือไม่เปลี่ยนกฎหมายตัวนี้ชีวิตเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรอยู่แล้วคือไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตเขาอยู่แล้วเขาก็เลยแบบหรือพูดง่ายๆที่เราจะใช้กันบ่อยในประเทศไทยก็คือคำว่า ignorant ใช่ไหมคะก็เป็นพวก ignorant ส่วนปัญหาของ ignorant น่ะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แก้ยากมากๆๆ มากเลยนะเพราะว่าสังคมญี่ปุ่นเขาบริบทเขาคนละอย่างกับที่เมืองไทยเนาะในเมืองไทยอ่ะมันมี trigger point ค่อนข้างเยอะอ่ะที่จะทำให้คนหันมาสนใจการบ้านการเมืองปัญหาสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในประเทศญี่ปุ่นอ่ะคือทุกคนเกิดมาพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วการที่เขาไม่กระตือรือร้นเรื่องของการเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้เลยหรือว่าการที่เขาไม่สนใจอะไรพวกนี้เลยอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของเขาลดลงแต่จริงๆแล้วคนรุ่นใหม่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่เชิงว่าเป็นอิกโนแรนซ์แบบตั้งใจจะเป็นอิกโนแรนซ์ซะทีเดียวนะแต่เขามีความรู้สึกว่านอกจากชีวิตของเขามันจะดีอยู่แล้วแต่ต่อให้เขามีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะค่ะเขาก็มีความรู้สึกว่ามันสู้ไดโนเสาร์ไม่ได้อย่างการเลือกตั้งอย่างเงี้ยค่ะคือถึงกับขั้นมีสื่ออย่างเงี้ยแซวคนญี่ปุ่นเลยนะว่าจำนวนของคนญี่ปุ่นที่ไปออกันในค่ำคืนวันฮาโลวีนที่ชิบูย่ายังเยอะกว่าคนญี่ปุ่นที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกนะซึ่งเราคิดว่ามันค่อนข้างอันตรายนะถ้าเกิดว่าคนญี่ปุ่นรุ่นหลังๆคิดแบบนี้กันเยอะขึ้นอ่ะก็หวังว่ามันจะเป็นแบบข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้แบบทุกคนได้รู้จักมุมมองด้านนี้ของญี่ปุ่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเนาะแล้วก็หรือว่าถ้าใครที่เอ้ยก็ไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะก็ไม่ได้อยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมแต่ว่าอยากจะร่วมกัน celebrate Pride Month นะคะก็สามารถคอมเมนต์เป็นรูปแบบเป็นรูปธงสีลุงก็ได้เนาะไว้ข้างใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงทุกวันพุธค่ะแล้วก็วันนี้เครียดจนปวดตาเลยเรื่องแบบค่อนข้างจะแบบประเด็นเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูกันจนถึงตอนจบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย